้เรามาพบกับน้องกินไอมโอครับวันนี้เรามาพบกับน้องกินเต็มโอ้วันนี้น้องกินเต็มทำอะไรครับน้องกินเต็มทำอะไรตอบหน่อยวันนี้น้องกินเต็มทำอะไรดูที่เสื้อเขาอ่านว่ายังไงโลกหน้าอยู่อะไรนะหันมาอีกทีหันมาพบกูน่ารักโอ้โหพูดไปพร้อมนะเนี่ยพูดไปพร้อมเนี่ยฮะเรากินเตรียมทำลายวันนี้เรากินเตรียมวันนี้กับป้าตั้นมาทำอะไรฮะฮะทำอะไรเอ่ยปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งผักบุ้งนี่คนหรือเต่ากินคนกินครับคนกินเอาแล้วเต่ามันชอบกินผักบุ้งไหมชอบฮะชอบเต่ามันมีกี่ขาเต่ามีกี่ขาสองขาโอ้โหสองขาเองเหรอแล้วอีกสองขาไปไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวมาใกล้ๆก่อนมาให้สัมภาษณ์ก่อนแล้ววันนี้น้องกินเต็มไปเรียนเป็นไงบ้างสนุกแล้วครูเขาสอนอะไรบ้างสอนอะไรบ้างเร็วบอกก่อนอย่าจะเปิดพุงดิอย่าโชว์พุงอย่าโชว์พุงอ่ะฮะเขาสอนว่าไงครูอ่ะฮะเขาสอนว่าไงเร็วๆๆวันนี้จะช่วยป้าตั้นทำอะไรวันนี้หือฮะจะช่วยป้าตั้นทำอะไรแล้วปกติตาแสงปลูกผักแล้วตาแสงไปไหนตาแสงถึงไม่ได้มาปลูกผักหือพูดชัดๆดิพูดชัดๆดิตาแสงไปไหนไม่รู้อ่ะไม่รู้ยังไงปกติตาแสงจะเป็นคนปลูกผักเนี่ยปลูกผักกับป้าตั้นแล้วตาแสงไปไหนจับเรียนนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ตาแสงไปไหนละตาแสงไปไหนไปวัดสวรรค์สูงเลยไปขึ้นสวรรค์สูงๆอีกโอ้สูงขนาดไหนสวรรค์สูงขนาดฟ้าเลยถึงขนาดฟ้าใช่ไหมแล้วตาแสงมีหนวดไหมไม่มีไม่มีตอนนี้ตาแสงอยู่ที่นี่ไหมไม่ไม่อยู่แล้วไปอยู่วัดไปอยู่สวรรค์แล้วไปอยู่สวรรค์หรือไปอยู่วัดอยู่วัดไปอยู่วัดอยู่ตรงไหนของวัดสูงเลยโอ้โหฟ้าเลยโดนฟ้าได้โดนฟ้องฟ้าเลยโอ้แล้วตอนนี้ตาแสงทำอะไรอยู่ตาแสงอยู่ยังตื่นเลยยังไม่ตื่นเลยเหรอโอ้ทำไมตาแสงยังไม่ตื่นตาแสงนอนอ่ะฮะฮะต้องกินเต็มเพราะต้องไปปลูกแล้วเนี่ยไปปลูกได้ที่ไหนเนี่ยฮะไปปลูกได้ที่ไหนครับเร็วพูดหน่อยหึไปปลูกตาแสงในที่ไหนไปปลูกตาแสงได้ที่ไหนฮะเร็วดิเร็วก่อนบอกก่อนแล้วน้องกินเต็มเย็นนี้จะกินข้าวกับอะไรฮะกินข้าวกับอะไรมาพูดใกล้ๆดิมาพูดใกล้ๆฮะปลาอะไรเอ่ยฮะปลาใหญ่เหรอเอามาจากไหนซื้อเอาอีกแล้วล้มอะไรจะหาเองได้หึทำไมอ่ะหึทำไมครับเดี๋ยวไปร้องก่อนเดี๋ยวไปร้องไก่ย่างถูกเผาให้ดูหน่อยเร็วไก่ย่างถูกเผาเขาทำยังไงไก่ย่างถูกเผาเร็วไก่ย่างถูกเผาเร็วเอาให้น้องกินเต็มขวดหน่อยดิน้องกินเต็มขวดหน่อยดิขวดไปแล้วเอาขวดดิขวดก่อนนิดนึงก่อนโอ้โอซาใส่เสื้อน่ารักเลยนะเนี่ยไปดูปลากระพดไปมาเดี๋ยวมาไหนน้องกินจะพาดูกับกระพดกระพดสวยใช่ไหมกระพดเป็นไงบ้างตอนนี้กระพดเป็นไงบ้างตอนนี้กระพดต้นตัวนี้โตยังเหรอ
แล้วตัวนั้นตัวแล้วไหนตัวนั้นไหนตัวไหนตัวนั้นโอ้มาดูมาชมก่อนมาชมก่อนน่ะดูดิต้นไหนตัวนี้เกียนโอ้โตแล้วใช่ไหมใครสูงกว่ากันน่ะเขาพูดหรือเรากินเต็มเขาพูดเรื่องกินเต็มใครสูงกว่าเราวัดดูดิยืนวัดดูดิ อย่าไปมันจะฮัดนี่ไปเขย่าอ่ะมาทางนี้มาทางนี้เป็นไงแล้วต้นนี้เป็นไงสูงไหมสูงเลยใช่ไหมสูงเลยสูงเลยแล้วจะได้กินยังจะได้กินฝากมันยังโอ้นี่เตี้ยกว่าโอ้เตี้ยกว่าน้องกินเต็มด้วยไปข้างหน้าเดินไปโอ้สำหรับวันนี้น้องกินเต็มเราจะพาทัวร์ป่าข้าวโพดมาทางนี้มาเดี๋ยวป่าข้าวโพดไปเร็วไปทางนี้มาทางนี้มาวันนี้อ่ะวันนี้น้องกิเต็มเราก็จะพาชมแปลงข้าวโพดอ่ะไปทางนี้นี่เดินนี้เลยตรงเลยแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ได้ชมแล้วเป็นไงบ้างสวยแล้วได้มาสวนเป็นไงบ้างอยู่บ้านกับอยู่สวนอันไหนดีกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านมีอะไรถึงว่าดีกว่าฮะอะไรนะอยู่ไหนดีกว่ากันครับอันนี้โตไม่ลองวัดดิยืนเคียงกันดิโอ้ข้าวโพดสูงกว่าข้าวโพดสูงกว่าต้นนี้สูงกว่าน้องกินเต็มละต้นนี้สูงกว่าน้องกินเต็มแล้วข้าวโพดต้นนี้สูงกว่าน้องกินเต็มแล้วยังไงบ้างไหนตรงไหนดูดิตรงไหนอีกตรงไหนอีกโอ้มาทางนี้นี่มาตรงมานี่มาทางนี้คือตรงมานี่มาลองกินไงบ้างยืนนี้ยืนดีเป็นไงบ้างวันนี้น้องกิติมาสวนเป็นไงสนุกเหรอสนุกก็ตามมาเลยสนุกไหมฮะสนุกไหมไปอยู่นั่นก่อนนี่ดูดิจับดูดิใกล้ๆเนี่ยมานั่งนี้ดูดิอ่ะต้นอะลูกอะไรดูดิจับดูดิลูกอะไรลูกมะกอกน้ำอร่อยไหมแซ่บบ่เปรี้ยวเปรี้ยวได้ยังไงมันไม่เปรี้ยวหรอมันไม่ใช่มะม่วงเปรี้ยวเปล่ามันไม่เปรี้ยวป่ะเปรี้ยวเปล่าเปรี้ยวเปล่าเดี๋ยวอยู่ก่อนเอ้าปิดคลิปให้ก่อนปีตรงไหนก็สวัสดีครับมองก่อนสวัสดีครับจับนี้จับยอดนี้สวัสดีครับพบกับน้องกิตเต็มในคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้กับน้องกิตเต็มด้วยนะครับน้องกิตเต็มจะพามาเที่ยวสวนชมสวนบรรยากาศเย็นๆในช่วงเย็นวันในทุกๆวันนะครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจุ๊บก่อนจุ๊บก้องก่อนจุ๊บก้องก่อนจุ๊บก่อนเร็วจุ๊บบ๊ายบายปุ๊บเอาไปเต็มมาดูนี่เลยมาดูป้าตันเขาทำแปลงฝากปลูกผักอะไรปูนี่ปลูกอะไรเอ่ยปลูกผักบุ้งเนาะผักบุ้งก็15วันคงได้กินนะยี่สิบห้าวันที่เดินครับโตดีที่หาหมูกันไปแล้วครับพี่เต็มมาเร็วไปไหนน่ะจะพากันไปไหนต้องที่นอนคนไปไหน
มานี่เร็ว